คือตอนนี้รัสเซียนะครับก็ต้องทําทุกอย่างเพราะตอนนี้ก็ถือว่าทางด้านของยูเครนเนี่ยกำลังได้รับอาวุธนะครับที่ทางด้านอเมริกาจากนี่และอเมริกานะครับกับเยอรมันแถมยังอนุมัตินะครับให้ใช้อาวุธของเขาเนี่ยถล่มเข้าไปในประเทศรัสเซียได้ซึ่งก่อนหน้านี้จะไม่ยอมนะครับในกรณีนี้แต่ว่าถล่มเฉพาะในทางด้านเมืองที่เขาโจมตีไอ้ตัวคาคิฟคือไม่ได้ทุกอันแต่ขณะเดียวกันมีบางอย่างที่อเมริกาก็ยังไม่ยอมให้ยูเครนใช้เช่นตัวอาทักก็คืออะไรครับ Army Tactical นะครับMissile System ซึ่งอันนี้ทางยูเครนอยากจะคือได้แต่ใช้ป้องกันได้แต่โจมตีไม่ได้เพราะฉะนั้นในกรณีทางรัสเซียก็ถือโอกาสว่าในขณะนี้เขายังมีชิงความได้เปรียบหาทางที่จะเล่นงานหน้าเส้นทุกทางเพราะฉะนั้นกรณีมันเป็นส่วนหนึ่งของสงครามซึ่งมันครอบคลุมทั้งหลายๆเรื่องและสงครามที่เขาทําอยู่ขณะนี้มันก็ครอบสงครามทางด้านไซเบอร์ด้วยนะครับไซเบอร์ในที่นี้ไฮบริดวอลนะครับไฮบริดวอลเราจะเห็นว่าอย่างที่เยอะที่อังกฤษเนี่ยทําไมนะมีการประกาศว่าเฮ้ยจะตุนน้ําตุนอะไรต่างๆเพราะว่าไฮบริดวอลเนี่ยหมายถึงว่าอาจจะใช้คนนะครับเข้าไปและก่อเรื่องของการวินาศกรรมหรือตัดน้ําตัดไฟหลายอย่างหรืออาจจะใช้คนนะอย่างเช่นกรณีของเบลารุสส่งเข้าไปที่โปแลนด์เพื่อให้คนที่มาจากแอฟริกาเนี่ยเข้าไปเรียกว่าอะไรครับทําให้เกิดความวุ่นวายต่างๆพวกนี้ก็เลยไฮบริดวอร์เพราะฉะนั้นการสงครามอันนี้ทุกรูปแบบครับทางด้านรัสเซียก็กําลังนะครับโจมตีแล้วก็โจมตีในด้านไหนเรื่องของการอะไรครับชุมชนด้านต่างเพราะถือว่าความสงครามอันนี้เป็นสงครามที่เขาจะต้องพยายามอะไรครับหาทางที่จะใช้ให้เร็วที่สุดเพราะว่ายิ่งนานไอตัวเงินช่วยเหลือกับเรื่องนี้จะยิ่งเข้ามาสู่ที่ยูเครนมากขึ้นแต่อย่างไรก็ตามต้องยอมรับว่าทางด้านของรัสเซียมีความได้เปลี่ยนยูเครนเองอาจจะใช้ตัวนี้แหละป้องกันได้ระดับหนึ่งแต่ว่าจะป้องกันได้มากขนาดไหนคงต้องดูกันเพราะฉะนั้นรัสเซียขณะนี้ถือโอกาสว่ากําลังชิงความได้เปรียบยิ่งทางด้านการเมืองของอเมริกากําลังวุ่นนะครับแล้วไม่รู้ว่าทรัมป์จะกลับมาหรือเปล่าซึ่งเป็นประโยชน์สําหรับเขาและพวกขวาจัดขณะนี้ก็กําลังขยายตัวเพราะฉะนั้นนี้เป็นส่วนหนึ่งที่ปูตินคิดว่าเป็นโอกาสนะฮะที่เขาจะพยายามที่จะหาทางที่จะเล่นงานให้เร็วที่สุดเท่าที่เร็วได้เพราะอย่าไปแปลกใจทางยูเครนก็พยายามอย่างยิ่งที่จะหาทางที่จะตอบโต้เพื่อที่อะไรครับการที่จะขยายกล้ามกันไม่ใช่ของง่ายจะป้องกันได้มากมายขนาดไหนเราต้องมาดูกันต่อครับจากอาวุธต่างๆที่มีการส่งเข้ามาในขณะนี้นะครับแต่ก็ต้องยอมรับอย่างหนึ่งว่าตอนนี้นะครับเรื่องของยูเครนรัสเซียยังมีความเข้มข้นต่อและมันไม่เข้มข้นต่อเนี่ยมันยังเป็นการเปิดทางสู่เรื่องของการต่อสู้เพื่อที่จะได้ Global South นะครับซึ่งอันนี้เป็นเหตุผลอันหนึ่งที่ยูเครนเนี่ยนะครับนะฮะมีการจัดสัมมนาไอ้จัดอะไรคอนเฟอเรนซ์สันติภาพโดยทางด้านของสวิตเซอร์แลนด์เนี่ยให้ความช่วยเหลือจัดที่ตรงนั้นเพื่อที่จะนะสร้างแรงกดดันจากนานาประเทศไปสู่ทางด้านของรัสเซียแต่ว่าก็ทําได้ในขอบเขตจํากัดเพราะว่าแม้กระทั่งจีนเนี่ยไม่ยอมไปประชุมเพราะถือว่าถ้าจะมีการจัดพวกนี้ต้องมีรัสเซียด้วยแม้กระทั่งไบเดนเองก็ยังไม่ได้เข้าประชุมเพราะว่าติดเรื่องของอะไรครับการหาเสียงการระดมทุนนะครับอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งว่านะครับก็เป็นส่วนของการต่อสู้ทุกรูปแบบหนึ่งในนั่นก็คือพยายามหาเขาเรียกว่าอะไรครับต่อสู้ทางด้านอาวุธไซเบอร์ด้านของเศรษฐกิจด้านของสังคมอีกด้านหนึ่งก็คือต่อสู้ในด้านที่จะหาคะแนนเสียงมาสนับสนุนจากทั่วโลกโดยเฉพาะพวก Global South ครับ